สนับสนุนโดยไคสันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศในช่วงเย็นแบบนี้นะครับในรายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นพร้อมกับการวางหมากและก็วางกลยุทธ์การลงทุนในวันรุ่งขึ้นพร้อมๆกันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดี24สิงหาคม2557ยังอยู่กับผมบดินทร์ประดุจตะเช่นเคยครับแน่นอนว่าภาพรวมของเซ็นเด็กไทยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่ผมย้ำไปนะครับว่ายังคงเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าพยายามขึ้นไปทดสอบสูงสุดนะครับวันนี้ขึ้นไปได้ที่ประมาณ 1,550 นะทะลุสามารถทะลุไปได้นะครับในขณะที่หลังจากนั้นเริ่มเห็นสัญญาณการปรับระดับลดลงมาเรื่อยๆก่อนที่จะรักษาระดับนะครับอยู่ที่ช่วงประมาณ 1,540 เกือบจะตลอดทั้งวันแล้วก็ยังคงเห็นความพยายามของดัชนีที่จะพยายามปรับขึ้นไปยืนในทิศทางแดนบวกได้นะครับเช่นเดียวกับมุมมองและก็แนวโน้มในช่วงที่ผ่านมานะครับจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าสุดนะครับที่ถ้าไปดูข้อมูลย้อนหลังของเซ็นเด็กไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับในรอบ14เดือนแต่อยู่ที่ระดับ 1,543.92 จุดนะครับหลังจากที่เริ่มเห็นสัญญาณต่างชาตินั้นทยอยกลับเข้ามาซื้อรวมไปถึงนโยบายของทางคสช.ที่ช่วยหนุนตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็สอดคล้องกับในช่วงบรรยากาศตอนนี้ที่เห็นการปรับขยับขึ้นไปทดสอบเช่นเคยเช่นเดียวกันครับฉะนั้นผมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้ล่าสุดปรับเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนครับไปดูพร้อมกันครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยหลังจากที่เปิดตลาดมาในช่วงเช้านะครับเปิดกระโดดมาค่อนข้างสูงครับขึ้นไปยืน 1,552.66 จุดได้วันนี้ทำจุดสูงสุดบวกขึ้นไปประมาณ8จุดครับหลังจากนั้นปรับระดับลดลงมาแล้วก็รักษาระดับแบบนี้จนถึงในช่วงบรรยากาศท้ายตลาดอย่างนี้นะครับยังคงอยู่ในแดนลบได้นะครับแต่ว่าพยายามที่จะเห็นดัชนีขึ้นไปยืนอยู่ในแดนบวกแต่ว่าตอนนี้ยังคงติดลบอยู่ครับล่าสุดดัชนีหุ้นไทยนะครับลดลงมา 2.49 จุดยืนอยู่ที่ 1,542.06 จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายนาทีนี้ใกล้ปิดตลาดเต็มทีตอนนี้ 50,000 กว่าล้านแล้วนะครับสำหรับมูลค่าการซื้อขายในบ้านเราครับ5อันดับหลักทรัพย์ครับที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้แน่นอนดูเหมือนว่าการปรับขยับเปลี่ยนกลุ่มนำที่ยังคงน่าสนใจจะคงเป็นลักษณะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้ครับนำมาตัวแรกครับเป็นกลุ่มสื่อสารครับนั่นคือตัวของแจ๊สครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกเทขายทิ้งมาค่อนข้างตลอดระยะทางนะครับวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นมาได้บ้างครับล่าสุดแจ๊สปรับบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่6.50 บาทครับส่วน CK ยังคงขึ้นมาอันดับต้นๆ นะครับสำหรับการซื้อขายสูงสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ยังคงสามารถซื้อขายสูงสุดมาตลอดเกือบจะทุกวันครับล่าสุด CK วันนี้ราคายังคงที่27.25 บาทครับส่วน True วันนี้ปรับลดลงมา40สตางค์ครับยืนอยู่ที่10บาทท่วนพอดีครับในขณะที่กลุ่มแบงค์นะครับไม่ว่าจะเป็น KTB หรือแม้แต่ TMB วันนี้ก็เกาะขึ้นมาอยู่1ใน5ของมูลค่าซื้อขายสูงสุดนะครับ KTB วันนี้บวกขึ้นมา20สตางค์ครับล่าสุดอยู่ที่23บาทท่วนและ TMB ครับวันนี้ราคาล่าสุดยังไม่เปลี่ยนแปลงหน้ากระดานอยู่ที่2.92 บาทสตางค์ครับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียวันนี้ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนลบนะครับมีเพียงแค่นิกเกอินะครับของโตเกียวที่วันนี้บวกขึ้นมาถึง100จุดครับในขณะที่สแตทไทม์สิงคโปร์วันนี้ลดลงมา7จุดหางเซ็งฮ่องกงลดลงมา58จุดเวเต้ไต้หวันลดลงมา 0.70 จุดครับคอมโพสิตของอินโดนีเซียลดลงมา22จุดคอมโพสิตหุ้นมาเลเซียบวกขึ้นมา1จุดและคอมโพสิตหุ้นโซวันนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยเพียงแค่ 0.86 จุดครับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่ขึ้นมาตอนนี้กรอบค่อนข้างที่จะดูแลแคบจำกัดพยายามขึ้นไปทดสอบ 1,550 พยายามจะเบรกเอาต่อหลังจากนี้จะไปต่อได้มากน้อยขนาดไหนและความพยายามการปรับเพิ่มขึ้นในครั้งนี้จะปรับขึ้นได้จริงหรือไม่เดี๋ยวไปวางกลยุทธ์พร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์ครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับจากมุมมอง 1,550เรายังคงจะสามารถไต่ต่อแล้วก็สามารถผ่านจุดนี้ได้อยู่ไหมครับถ้ามองจากตัวของเทคนิคดัชนีอย่างเดียวก็มีโอกาสนะครับที่จะเล่นขึ้นต่อได้อีกนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเลือกหุ้นเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากมากขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าตลาดเองเนี่ยนะครับยังไม่มีข่าวร้ายอะไรที่จะมีนัยยะเพียงพอจะกดให้ตลาดลงมาแรงนะครับเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในกรณีเหมือนกับวิกฤตเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสถาบันการเงินในยุโรปที่มีปัญหาซึ่งมองแล้วเนี่ยนะครับในกรณีของความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในส่วนของตัวอเมริกาใต้เนี่ยก็ยังไม่น่าจะมีน้ำหนักเพียงพอ
นะครับตลอดจนเหตุการณ์ความตึงเครียดอะไรต่างๆนะครับในโซนยุโรปแล้วก็รัสเซียเองก็น่าจะไม่ได้กระทบกับในเรื่องของตัวตลาดหุ้นมากนักซึ่งจริงๆมันคงสะท้อนไปในตลาดหุ้นยุโรปแล้วล่ะนะครับในระดับหนึ่งเพราะว่าจากกรณีของตัวรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะครับน่าจะมีผลกับ GDP ของเยอรมันกับเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยเยอะสุดนะครับ GDP ฝั่งยุโรปมันอาจจะหายไปหรือลดลงไปนะครับประมาณ 0.3 ถึง 0.5 percentage point นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลขนะครับที่ตลาดก็น่าจะพอประเมินค่าได้นะครับว่าถ้ามีอิทธิพลขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะกระทบกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่เพราะฉะนั้นโดยรวมๆผมคิดว่ายังไม่น่าจะมีประเด็นอะไรใหม่นะครับที่จะกดดันให้ตลาดมีการปรับฐานอย่างรุนแรงแล้วก็ถ้าเรามองกันไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งของเอเชียนะครับมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวจีนนะครับที่มีตัวเลขของดัชนีภาคการผลิตแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นมาตลอดนะครับสิงคโปร์ก็เหมือนกันนะครับก็รายงาน GDP ไตรมาสที่2ก็ออกมาดีกว่าตลาดคาดการส่งออกของทางฟิลิปปินส์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยเกาหลีใต้ก็มีการลดดอกเบี้ยอีกนะครับจากที่ 2.5% เหลือ 2.2 หรือ 2.25 นะครับก็เป็นนัยยะนะครับว่าการออกมาตรการหรือว่าการพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งของตัวเอเชียเนี่ยน่าจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอีกนะครับเราก็จะเห็นภาพตลาดหุ้นในฝั่งของตัวตะวันตกกับในฝั่งของเอเชียเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการแยกออกจากกันนะครับหรือว่าดีคัพเปอร์ลิงออกมาก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ผมมองว่าทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งนี้ดูแล้วน่าจะมีเสน่ห์กว่านะครับและประกอบกับปัจจัยภายในประเทศของเราเองในช่วงนี้นะครับบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะมีการรายงานงบนะครับดีกว่าคาดบ้างแย่กว่าคาดบ้างนะครับแต่ที่สำคัญก็คือการประกาศผลระหว่างการออกมานะครับแล้วก็เท่าที่ดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีการล็อกขึ้นหมาย XD กันเนี่ยในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหานะครับมันก็อาจจะเป็นอีกแรงหนุนหนึ่งครับที่ทำให้ราคาหุ้นเองเนี่ยถูกซื้อคืนนะครับหรือว่าโคเวอร์ช็อตก่อนที่จะมีการให้ปันผลนะครับอันนี้ก็น่าจะมองในภาพรวมๆแล้วเนี่ยหุ้นน่าจะเป็นบวกนะครับแล้วมีโอกาสในเรื่องของการเก็งกำไรขึ้นต่อนะครับคำแนะนำก็คือเลือกลงทุนเป็นรายตัวต้องเลือกหุ้นให้ดีหน่อยนะครับน่าจะทำกำไรได้ในช่วงภาวะตลาดแบบนี้นะครับครับฉะนั้นถ้าดูจากลักษณะที่คุณวิกิตบอกไปดูเหมือนช่วงนี้ปัจจัยต่างประเทศจะเป็นปัจจัยค่อนข้างหลักไหมครับสำหรับในการจับตาดูครับในต่างประเทศช่วงนี้ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยจะมีอะไรมากนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงกลางเดือนนะครับจะไปหนักอีกทีก็น่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าปลายๆนะครับจะเป็นในเรื่องของพวกตัวเลข GDP ในฝั่งต่างประเทศแล้วก็เงินเฟ้อของอเมริกาเขาก็จะมีทิศทางในเรื่องของผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยของอเมริกานะครับกับตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศซึ่งถ้ามองแล้วภายในสัปดาห์นี้ยังไม่มีอะไรในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีนัยยะกับตลาดมากนะครับที่ต้องติดตามกันจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของเหตุการณ์พวก political risk อะไรต่างๆในฝั่งของตะวันออกกลางกับตัวของรัสเซียยูเครนแล้วก็ยุโรปมากกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่น่าจะมีเรื่องอะไรที่ประทุขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นน้ำหนักโดยรวมๆแล้วก็คงจะทำให้ตลาดเนี่ยอย่างมากลงมาก็เป็นลักษณะเพียงแค่การล็อกกำไรหรือว่าเป็นลักษณะของการtake profit สั้นๆตามปกตินะครับคงไม่ได้มีภาพของการปรับฐานรุนแรงครับฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้จะเห็นทั้งทางสถาบันหรือแม้แต่โบรกเกอร์แล้วก็รวมไปถึงต่างชาติที่ทยอยกลับเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับการซื้อสุทธิเมื่อวานนี้อันนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณหรือนัยยะสำคัญอะไรไหมครับที่เยอะมากผมว่าน่าจะเป็นออเดอร์นะครับหรือว่าคำสั่งซื้อที่อั้นเอาไว้2วันทำการที่เราปิดไปนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราปิดกันเนี่ยต่างประเทศโบกค่อนข้างแรงนะครับก็อาจจะเป็นคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่แล้วก็ส่งผ่าน financial hub หลังจากที่มีการเปิดตลาดเข้ามามากกว่านะครับโดยเฉพาะฝรั่งที่มีการซื้อเข้ามาเมื่อวานนี้วันนี้ก็อาจจะยังคงถ้าให้คาดเดานะครับผมว่าน้ำหนักของนักลงทุนต่างชาติเองอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อไม่เยอะนะครับแล้วก็มองว่าต่อให้ขายก็ไม่มีน้ำหนักพอที่จะกดให้ดัชนีตกลงมาแรงในช่วงนี้ครับครับส่งผลเรื่องของค่าเงินบาทด้วยไหมครับที่มีการส่งสัญญาณว่าตอนนี้ค่าเงินบาทเริ่มเห็นสัญญาณการแข็งค่าขึ้นมาด้วยครับควรจะได้เห็นลักษณะของค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่านะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปีหน้านะครับทุกคนก็คือมองว่าจำหรือว่ากระโดดขึ้นไปถึงปีนี้เท่าตัวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สมควรที่จะได้เห็นนะครับว่าทิศทางของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนภาครัฐมันควรที่จะทำให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าตราบใดที่ยังไม่มีความเสี่ยงอะไรใหม่ๆเข้ามากระทบตลาดนะครับครับฉะนั้นถ้ามองจากมุมมองนี้การเข้าไปเลือกหุ้นเป็นรายตัวที่ทางคุณวิกิตแนะนำไปช่วงนี้หุ้นถ้าเป็นเลือกเป็นรายตัวหรือดูจากลักษณะของกลุ่มที่มีการ
ผลักดันให้ดัชนีมีการปรับเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานก็ดีกลุ่มแบงก์ก็ดีอันนี้ยังคงน่าสนใจบ้างไหมครับผมแนะนำเป็นในเรื่องของการเลือกหุ้นตามกระแสและกันในเรื่องของ investment team ถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจของจีนเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็จะแนะนำเป็นพวกตัวของกลุ่มถ่านหินหรือเป็นเรือเทกองนะครับครับแล้วก็อย่างเช่นในส่วนของตัวพวกบ้านปูนะครับหรือจะเป็นในเรื่องเรือเทกองก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจเอเชียและจีนดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแน่ใจกับพวกกลุ่มปิโตหรือว่าโรงกลั่นบ้านเรามากนักนะครับเพราะว่าในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานก็ยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เวลาซื้อขายกันอยู่ว่าจะดูแล้วมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับก็จะเรียกมาในเรื่องเป็นพวกกลุ่มเรือเทกองหรือว่าถ่านหินแทนนะครับผมชอบมากกว่าจะเป็นถ่านหินนะครับถ้าเราลิงก์กับในเรื่องของการประกาศงบที่พวกนี้นะครับน่าจะออกมาหมดแล้วล่ะนะครับก็คนที่คิดว่าออกมาแล้วดีมากๆก็จะเป็นส่วนใหญ่หุ้นตัวกลางๆกับเล็กๆนะครับที่น่าจะมีผลประกอบการจากเดิมที่ขาดทุนมาเป็นกำไรก็ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัว iFX เป็นต้นนะครับอันนี้ยังคงน่าสนใจนะครับสำหรับถ้าหากว่ามีการประกาศออกมาฉะนั้นถ้าดูจากลักษณะแบบนี้มีตัวไหนที่กลุ่มไหนนะครับที่ยังคงเสี่ยงในช่วงนี้ที่ไม่ค่อยน่าสนใจไหมครับกลุ่มเสี่ยงนะครับผมคิดว่าคงไม่ค่อยมีมากนะครับอาจจะเป็นลักษณะหุ้นเป็นตัวไปมากกว่าที่รายงานงบออกมาแล้วผิดคาดนะครับแย่กว่าคาดนะครับอย่างเช่นในตัวของซิงเกิลเมื่อวานต่ำกว่าคาดราคาหุ้นก็ลงรับขาเป็นต้นแบบนี้นะครับก็คงจะต้องดูไปเป็นตัวครับกับงบที่ออกมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ราคาวันนี้มันรีบาวขึ้นมาคือตรงจัสมินนะครับตัวนี้เองก็ยังถือว่ามีความไม่แน่นอนอีกเหมือนกันนะครับกับคดีความที่มีอยู่ก็ต้องรอดูความชัดเจนไปก่อนก็พูดแบบนี้เนี่ยผมว่าเหมาะสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นๆมากกว่าครับฉะนั้นประเมินดัชนีในช่วงนี้ทั้งระยะสั้นระยะกลางยังไงดีครับถ้ามองกันในภาพของตัวระยะสั้นๆนะครับตลาดผมว่าน่าจะยังคงมีรูปแบบของการซิกแซกขึ้นนะครับหรือว่าไซด์เวย์อัพลักษณะของการแกว่งขึ้นเนี่ยแนวต้านระยะสั้นๆนะครับก็จะอยู่ในโซน 1,550 นะครับในวันพรุ่งนี้หรือเกินกว่านั้นได้เหมือนกันนะครับอาจจะมองไปถึง 1,560-70 ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แนวรับในวันพรุ่งนี้ก็อยู่ที่ 1,530 นะครับ 1,535 เท่านั้นก็จะเป็นแนวรับสำหรับการเลือกเล่นรอบสั้นไปนะครับแต่ภาพระยะกลางกับยาวเนี่ยผมว่าตลาดถ้าเกิดมีการปรับฐานจริงอาจจะเป็นหลังขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงปลายเดือนสิงหานะครับหรือต้นกันยาก็แล้วแต่จะเป็นจังหวะในการต้องซื้อหุ้นนะครับหุ้นติดพอร์ตที่คุณต้องมีก็คือกลุ่มบ้านกลุ่มแบงค์นะครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับแน่นอนนะครับว่าคำแนะนำนะครับในช่วงระยะสั้นช่วงนี้คุณวิกิตยังคงประเมินนะครับว่าลักษณะของเส้นเด็กไทยน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพนะครับขึ้นไปที่จะพยายามทดสอบ 1,550 แน่นอนครับแล้วก็โอกาสการเห็นจาก 1,550 ไปอาจจะมีการทะลุผ่านไปได้ประมาณ 1,560 นะครับถึง 1,570 ครับในขณะที่แนวรับสำคัญจะอยู่ที่ประมาณ 1,530 ถึง 1,535 ครับฉะนั้นถ้าดูจากภาพระยะสั้นแบบนี้ระยะกลางและก็ระยะยาวถัดไปหลังจากนี้นะครับที่อาจจะเห็นสัญญาณการขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงปลายเดือนนะครับกลุ่มที่ยังคงน่าสนใจที่คุณวิกิตแนะนำไว้นะครับน่าจะเป็นกลุ่มบ้านและก็กลุ่มแบงค์ในขณะที่ช่วงนี้นะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้ถ้าเล่นวิธีการเล่นให้เล่นแบบตามกระแสนะครับแนะนำตัวที่อยู่ในกลุ่มตามกระแสคือกลุ่มของถ่านหินยกตัวอย่างเช่นบ้านปูนะครับแล้วก็กลุ่มของเรือเทกองไม่ว่าจะเป็น TTA Precious นะครับที่ยังคงน่าสนใจในช่วงนี้นี่ก็คือการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับในช่วงนี้ผมส่งคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ครับ